สวัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk ครับผมถาวรโชติชื่นครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและแขกของเราวันนี้นะครับพิเศษสุดบินตรงจากอเมริกามาร่วมรายการอ๋อนะครับอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ไทยณกรุงวอชิงตันดีซีครับทันตแพทย์ประโยชน์เพ็ญสุดสวัสดีครับท่านทูตครับสวัสดีครับนี่บินจากอเมริกามาเลยที่สำคัญนะที่ท่านมารายการเราวันนี้ทำให้รายการเราเนี่ยมีประโยชน์ทำไมทำไมถ้าท่านไม่มารายการเราก็ไม่มีประโยชน์ทำไมก็ท่านชื่อประโยชน์ไงโถแล้วท่านเสียสละขนาดไหนท่านยอมมาให้รายการเรามีประโยชน์ในขณะที่เมียท่านไม่มีประโยชน์แต่ว่าอะไรท่านต้องแลกนะการที่ท่านมาทำให้รายการเรามีประโยชน์เมียท่านไม่มีประโยชน์ใช่เพราะว่าเมียท่านยังอยู่อเมริกาไม่ได้กลับมาประโยชน์แล้วไม่อยู่ไม่อยู่ใช่แต่ว่ามือท่านเจ็บไอ้เนี่ยและนี่ไปผมเดาว่าท่านบินมาแล้วก็ไปแวะเกาหลีญี่ปุ่นอะไรหรือเปล่าพวกนั้นอ่ะนะก็ไม่ผมแวะโดฮาแล้วก็คงไปแวะโดฮาและมือเป็นอะไรครับจับของร้อนไงไปหยิบของร้อนของร้อนพูดให้ชัดของร้อนเป็นยังไงหมวกอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุช่วงหน้าหนาวผมว่าต้องเล่าแล้วผมว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนจะสงสัยแล้วเดี๋ยวจะเสียหายจะเสียหายเยอะเป็นอะไรจริงๆเป็นอะไรจับเจ็บอะไรแล้วมันเกี่ยวนวดเลยจริงๆก็คือว่าก็เขาเรียกอะไรฮะไปเดินทางจูงสุนัขครับเอาพาหมาไปจูงที่บ้านใช่ไหมฮะครับแล้วปรากฏว่าก็เกิดหมามันก็วิ่งไปแล้วมันหน้าหนาวมันก็เกิดรื่นหมาก็ลื่นเป็นเหมือนกันหมามันมีมันเราลื่นเราลื่นที่ว่าหมาลื่นหมามันสี่ขาลื่นเราลื่นเราก็เลยเราลื่นเราก็เลยล้มเอามือไปจับแล้วก็เอาแขนลงนิ้วก้อยนิ้วก้อยแต่ว่าแขนไม่ได้หักอะไรแขนไม่ได้หักแต่นิ้วก้อยหักแต่นิ้วก้อยเนี่ยเมืองนอกเนี่ยผมเดาว่าคนไปจุงหมาใช่ไหมเวลาหมาอึเนี่ยมันต้องเก็บใช่ใช่มันจะมีถุงใช่เพราะอีกมือหนึ่งก็ต้องจับอุจจาระมันก็เลยเต็มไปหมดแล้วก็หน้าหนาวแล้วเท่าที่ผมทราบเนี่ยอาการบาดเจ็บเนี่ยไม่มากหรอกแต่ว่าที่พันมือเนี่ยเพราะเวลาขึ้นคงเครียดเลยจะได้สิทธิ์เป็นแฮนดิแคปนั่งเก้าอี้นั่งรถเข็นอะไรเงี้ยสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นเวลาผ่านท่านทูตท่านสบายคนก็ดูแลอยู่แล้วท่านทูตนี่โทษครับเป็นอัครราชทูตนะเรียกท่านทูตสั้นๆผมขออนุญาตนิดหนึ่งก่อนการที่เวชจะถามเนี่ยผมสงสัยมานานแล้วท่านเป็นทูตเนี่ยหลายปีแล้วเท่าที่ผมรู้2ปีครับสองปีใช่ไหมสองปีเนี่ยท่านถึงขั้นตรีทูตหรือยังผมโถทูตโถทูตยังไม่ได้เป็นเอกอัครราชทูตจริงๆป่ะก็ยังไม่ได้เป็นเอกอัครราชทูตเป็นอัครราชทูตแต่ถ้าเป็นเอกอัครราชทูตก็เป็นทูตชั้นเอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรีทูตนี่มีไหมตรีทูตก็น่าจะเป็นอัครราชทูตเป็นทูตที่อัครราชทูตที่ปรึกษาแต่ภาษาไทยตรีทูตตรีทูตเนี่ยถืออยู่แถววัดโคมาโคมาเตรียมวัดได้คือวันนี้เราจะทูตที่มารับเนี่ยมารับครบแล้วตั้งแต่เอกโทตรีที่จะไปเนี่ยก็คือถ้าเอกครับทูตมารับอย่างเดียวยังไม่ไปเหลือสองมาก็ยังไม่ไปพอครบสามคนปุ๊บถึงจะไปถึงจะเรียกตรีทูตตรีทูตแล้วเราถึงเชิญท่านมาคนเดียวแต่วันนี้เราจะคุยกับท่านทูตประโยชน์เนี่ยเรื่องของทำมาจริงแล้วใครทำไงเพราะว่าตอนเนี้ยมันทักมันตลอดทุกอย่างทั้งหนังสือพิมพ์ทั้ง Facebook ทั้งข่าวสารเนี่ยมีเรื่องทรัมป์อย่างเดียวใช่แล้วมีทุกวันมีถึงขนาดกับว่ามีการเรียกร้องให้ทหารออกมาปฏิวัติในอเมริกาโอ้ยเห็นนี่ก็พูดไปเรื่อยเอาไม่ใช่แต่แสดงถึงข้ออึดอัดไงไม่รู้จะมาออกเนี่ยกฎหมายก็เขียนออกมาแบบนี้เลือกตั้งก็เสียงข้างน้อยก็ชนะได้ก็เลยคิดว่าทำนึกไม่ออกแล้วอยู่ๆก็บอกว่ามันมีการประท้วงกันที่เบิร์กลีย์ใช่ไหมUC เบิร์กลีย์ทรัมป์บอกว่าจะตัดงบประมาณอย่างงบประมาณโอ้ยอย่างนี้ล่ะมีอย่างนี้แล้วประท้วงเลยเอกที่ตัดงบประมาณใครมหาลัยมหาลัยเขาก็อยู่เขามีเงินกองเงินส่วนกลางแกรนด์ส่วนจากเฟดเออร์โรไปจากรัฐบาลกลางไปให้ว่าจะตัดงบประมาณนะอย่างเรื่องทั้งตัดน้ำตัดไฟเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็ไม่เคยเกี่ยวมากหรอกเพราะวันนี้เราจะพูดที่เมืองไทยเมืองไทยไปที่เมืองไทยเป็นหลักครับทรัมป์มาทำไงที่เกี่ยวข้องกับไทยก็เยอะครับครับครับเอาแล้วก็จะเริ่มยังไงต้องถามสิเราพูดไว้ตั้งนานแล้วนี่ว่าทรัมป์มาปลากินมดแล้วถ้าทำรถอ่ะมดกินปลาทำรถทำท่าทำจริงๆเอาอย่างนี้ดีกว่าต้องถามท่านทูตแบบนี้ว่านโยบายของทรัมป์เนี่ยที่เด่นชัด
ที่เกี่ยวกับต่างประเทศซึ่งมีไทยอยู่ด้วยเรื่องหลักๆเลยมีอะไรบ้างครับทำเนี่ยคือนโยบายชัดเจนนะต้องดูว่าจริงๆเนี่ยที่เขาทำเขาได้รับการรับเรื่องเนี่ยเพราะเขาผมเข้าใจว่าเขาคงวิเคราะห์ดูว่ามีคนกลุ่มไหนเขาใช้คำว่าคนที่ถูก leftover คือถูกหมายความว่าถูกทอดทิ้งหรือไม่ได้รับการดูแลเขาก็มองว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตจากการที่บริษัทใหญ่ๆในทุนเนี่ยไปลงทุนข้ามชาติพวกนี้ก็เอาตัวเงินเข้ามาเยอะแล้วก็ร่ำรวยเราจะดูถ้าดูคะแนนเสียงเนี่ยประเทศที่เป็นชายขอบประเทศส่งออกทั้งหลายนะฮะตั้งแต่ทางอีสต์เนี่ยตั้งแต่เวอร์จิเนียขึ้นไปแมริแลนด์นิวยอร์กขึ้นไปทางนั้นเนี่ยเลือกฮิลลารีหมดทางฝั่งเวสต์แคลิฟอร์เนียอะไรเนี่ยเลือกหมดตรงกลางๆประเทศเนี่ยซึ่งเคยเดิมทีเนี่ยเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยกลับมาเลือกทำอันนี้เป็นอันหนึ่งที่นโยบายชัดเจนก็คือหนึ่งเขาคิดว่าการที่การดำเนินนโยบายที่ผ่านมาเนี่ยทำให้แรงงานหรือการจ้างงานเนี่ยมันอยู่นอกประเทศนั่นคือเรื่องที่หนึ่งอันที่สองก็คือที่ผมบอกว่าเราเรียกว่าเป็นพวกผมใช้คำว่าเป็นนอนเออร์เบิร์นคือเมืองเล็กๆที่อยู่พวกนี้การเจริญโตทางเศรษฐกิจเนี่ยน้อยเพราะว่าเนื่องจากไม่มีงานทำไม่มีงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำบอกก็คือว่าจะทำให้ตัวสหรัฐอเมริกาโตขึ้น 4% ร้อยละ4นะต้องดูเท่าไหร่ครับขณะนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยโตประมาณ 2% 2.1 2.2 คือเท่าตัวเป็น 4% เนี่ยโอ้โหสีนี่แซงไทยเลยนะสีนี่เพราะตัวเขาก็เรียกว่าเขารถ10ล้อของเรามันรถตุกๆแล้วรถ10ล้อเนี่ยถ้ามันสปีด60นี่ก็หนักก็หนักแล้วใช่ไหมรถตุกๆนี่ยังรถเล็กนี่เด้งได้แต่รถ10ล้อเนี่ยถ้าเกิดเป็นโอ้โหอันนี้นี่คือเป็นอันที่2ที่เขาของไทยเราสมัยก่อนเรามากกว่า4ตั้งเยอะนะโอ้สมัย6 7สมัยก่อนเกิดไครซิสเนี่ยเราเป็นดับเบิ้ลดิจิตจนไทยเราบอกว่าเราจะเป็นเสือตัวที่6ตอนนี้เรากลายส่วนที่5ที่6แล้วตอนหลังกลายเป็นเสือ11ตัวเป็นเสือ11ตัวอย่าดองเล่าอย่าดองเล่าอย่าทำแก้ไอเสือ11ตัวไม่ทราบมีค่าโฆษณาเพราะตอนนั้นครั้งนั้นเราโตสุดในเอเชียก่อนที่จะเกิดไครซิสเนี่ยประมาณ10แล้วก็ลดลงมาแล้วก็ลดลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นนโยบายอันนึงที่ทำบอกแล้วก็ทำก็รู้ว่าความกังวลของสหรัฐเองเนี่ยก็คือในเรื่องของเกิดการก่อการร้ายตั้งแต่เกิดนายวันๆเป็นต้นมาใช่ไหมเราก็จำได้ตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีบุชเนี่ยส่งคนไปล่าบินลาเดนคนเดียวเนี่ยโอ้ทั้งกว่าจะล่าได้เนี่ยหมดก็ประมาณไปเยอะแล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่เราเคยได้ยินเรื่องไอซิสใช่ไหมก็จะเห็นว่ามีการกระบวนการไอซิสเกิดขึ้นแล้วก็ยังควบคุมไม่ได้แล้วบางกลุ่มเนี่ยก็เราจะเห็นอย่างเมื่อ2ปีก่อนที่บอสตันใช่ไหมฮะก็จะมีการเกี่ยวกับลายเพื่อไงว่าเป็นคนที่เข้ามาอยู่เป็นอิมมิเกรนต์แล้วก็พวกอพยพหรือเป็นลูกหลานผู้อพยพซึ่งตรงเนี้ยเขาพูดง่ายคือเขาคัดกรองลำบากอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เขารู้สึกว่าคนอเมริกันเนี่ยรู้สึกว่าไอ้นี่เป็นความเสี่ยงของคนอเมริกันเขาก็จะจับจุดที่ความเสี่ยงหนึ่งก็คือแบบอารมณ์ความรู้สึกของคนคนครับเพราะถ้าเผื่อเขาไปใช้กลุ่มคนเดียวกันกับฮิลลารีแล้วเลือกตั้งเนี่ยยังไงไม่ทันสู้ไม่ได้เพราะฮิลลารีเนี่ยเป็นนักการเมืองเพราะฉะนั้นรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรควรไม่พูดศัพท์คำไหนควรจะใช้ศัพท์คำไหนไม่ควรจะใช้นี่พิธีรีตองยังไงแต่ทรัมป์เนี่ยก็คือเขาจับที่บอกคนที่เขาเรียกว่าเลฟโอเวอร์ก็คือหมายความคนที่ตกงานคนที่แบบถูกทิ้งอยู่บ้านนอกทิ้งอายุมากแกอยู่บ้านรู้สึกว่าไร้ความหมายไร้อนาคตตามเทคโนโลยีไม่ทันอันที่2ก็คือในเรื่องของไอ้คนที่เขารู้สึกว่าคนอเมริกันเนี่ยกลัวในเรื่องของการก่อการร้ายเขาก็ที่ทำขึ้นมาแล้วก็อีกอันนึงก็คือการที่คนเนี่ยเข้าเมืองผิดกฎหมายเยอะเข้ามาแย่งงานของคนในซึ่งก็มันก็รับกระข้างหนึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เขาจับดูมาแล้วที่คนไม่สังเกตจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คนดูเหมือนเล็กนะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีคน2กลุ่มที่เรียกว่า pro life กับ pro choice นะครับ pro life กับ pro choice pro life ก็คือหมายถึงว่าคนพวกเนี้ยต่อต้านการทำ abortion การทำต่อต้านการทำแท้งแสดงว่าเป็นพวกอะไรครับพวกทำศาสนาคริสต์นะซึ่งจริงๆในอเมริกาเนี่ย 70% นั้นเป็นศาสนาคริสต์ใช่แล้วก็พวกpro choice ก็หมายถึงว่าถ้าจำเป็นก็เลือกที่จะทำแทนเสรีพูดง่ายซึ่ง2ถ้าเราไปตามคลินิกอะไรที่เป็นพวกเนี่ยมันก็ทั้งสาวที่นั่นก็จะมี2กลุ่มเดินไปเดินมาประชุมกันก็โพลไลท์นะทุกวันนี้ที่อเมริกาเนี่ยทำแท้งผิดกฎหมายไหมไม่ผิดทั้งไม่ผิดทั่วประเทศเลยแต่ยังมีบางรัฐที่เขายังนั่นอยู่นะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีประเด็นอะไรเนี่ยมันก็ทำได้อยู่แล้วอ่ะคืออย่างเงี้ยเขามองอย่างเงี้ยเขาจะกลับมาบอกว่าไม่ให้ทำแล้วอะไร
คือเริ่มต้นเนี่ยประมาณสักผมว่า197กว่าๆรับประวัติยังไงก็จะมีเคสขึ้นมาเลยสมัยก่อนนี่ห้ามทำเลยจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็ไปยื่นต่อศาลสูงสุดบอกว่าเนี่ยเขาจำเป็นต้องทำเพราะว่าเขาเนี่ยถูกข่มขืนแล้วก็ศาลตอนนั้นก็มีการศาลก็ตัดสินว่าโอเคในเคสเนี่ยยอมให้ทำพอหลังจากนั้นไม่นานสุดท้ายก็สืบไปสืบมาได้รู้ความจริงว่าเธอเนี่ยมีแฟนแล้วท้องแฟนโดยที่ไม่ตั้งใจแล้วก็แจ็คก็เด็กขึ้นมาแล้วมันก็พอศาลตัดสินให้ทำแล้วเนี่ยมันก็ยังบังรัดยอมบังรัดไม่ยอมตอนนี้ที่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่ทำบอกว่าเขาเนี่ยเป็นพวกโพลไลฟ์เนี่ยเพราะว่ามันมีเงินส่วนหนึ่งเนี่ยกิจกรรมของรัฐบาลเนี่ยนะจะเห็นสังเกตว่าวันที่2ที่ทำขึ้นประกาศขึ้นมาเป็นรัฐเนี่ยเขาบอกเงินของยูเซดเนี่ยก็คือความช่วยเหลือของสาธารณสุขหน่วยงานต่างๆห้ามไปช่วยกับองค์กรที่มีความยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเรื่องการทำทั่วโลกพูดง่ายทั่วโลกเลยใช่ไหมทั่วโลกได้ในรัฐด้วยอะไรก็แล้วแต่องค์กรอะไรในใช่พูดง่ายว่าเพราะว่าเขาก็ส่งไปช่วยเหลือทั่วโลกด้วยก็คือห้ามเลยซึ่งไอ้ตรงนี้เขาได้คะแนนเพราะว่าคือคนบางคนอ่ะเอาง่ายบางคนอาจจะไม่สนใจเรื่องการเมืองแต่เขาสนใจเรื่องว่าเรื่องศาสนาเพราะนั้นเขารู้ว่าเนี่ยแต่บางทีคนไม่ได้ดูเอ้ยคนจะนึกว่าทำเนี่ยเขาดูท่าทางนั่นน่าจะเป็นพวกทันสมัยน่าจะเป็นพวกโพชอยแต่จริงไม่ใช่เขาประกาศชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยคือเขาประกาศชัดเจนว่าเรื่องอะไรที่เป็นจุดยืนเนี่ยเขาชัดเพราะฉะนั้นตามเมืองเล็กๆชนบทคนแก่ลงคะแนนให้ก็ลงคะแนนให้คอนเซอร์เวทีฟคนที่อนุรักษ์เราจะเห็นว่ามิดเวสเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยมิดเวสคือแถวไหนครับแถวตรงกลางนะไม่ว่าจะเป็นอินเดียนาโอไฮโอตรงกลางประเทศบริการประเทศเคนทักกี้อะไรพวกนี้มิสซูรีเลือกทั้งหมดยกเว้นอิลลินอยเนื่องจากอิลลินอยเป็นฐานเสียงของประธานวิวประมาณนานแล้วก็อิลลินอยนี่โอบามาบ้านเกิดเขาไหมนะเขาชิคาโก้นี่ใช่ไหมชิคาโก้ว่าไม่ใช่จริงถ้าโจวันเกิดเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาจริงเขาเกิดแล้วเขาไปอยู่อินโดนีเซียแต่ว่าตอนแต่ว่ากลับมาปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ใช่จริงๆคือเขาเริ่มเป็นนักกฎหมายทำอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นสมัครเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเนี่ยเขาลงรัฐอินเนาะก็จะมีส.ส.คนไทยใช่ไหมฮะผู้หญิงคุณแคมมี่ชื่อแคมมี่ดักเวิร์ดใช่ผมจำได้ไอ้ตอนนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นรัฐเดียวเกมเวอร์นั่นแหละที่ชนะขาดที่ชนะอยู่นะถ้าไปดูได้คะแนนจากพวกคอนเซอร์เวทีฟอ่ะพูดง่ายๆนะครับคอนเซอร์เวทีฟแถมมี่นี่เขาเป็นวุฒิสมาชิกใช่มั้ยจริงๆแล้วตอนนี้เป็นวุฒิสมาชิกนะเพิ่งได้งวดนี้ชนะขาชนะเยอะด้วยชนะเยอะด้วยครับแต่ถ้าไปดูที่ DC เนี่ย DC เนี่ยเมืองหลวงเนี่ย 20% เท่านั้นเนี่ยที่เลือกประธานครับอีก 80% เรื่องอ๋อเพราะเป็นนักการเมืองครอบครัวนักการเมืองที่อยู่วอชิงตัน DC เนี่ยเขาเลือกฮิลลารีคลินตัน 80% ก็เป็นนักการเมืองเพราะฉะนั้นวันที่สาบานตนมันจะดูในทีวีข้างหลังก็จะล้งที่บอกว่าไม่มีคนไม่มีเอาไปอยู่ข้างนอกเพราะคิดดูว่าคน 80% นะเรื่องฮิลลารีอีก 20% เรื่องโดนัลด์ทรัมป์ทีนี้ถ้ากลับมาถึงเรื่องนโยบายของทรัมป์ซึ่งเริ่มประกาศโดยเฉพาะเรื่องของนี่แหละการอพยพผู้ลี้ภัยพวกที่เข้าเมืองผิดกฎหมายอะไรพวกนี้มันจะเริ่มกระทบกับไทยบ้างไหมครับพวกนี้คือจริงๆสิ่งที่กระทบกับไทยแล้วเป็นคุณประโยชน์กับไทยเนี่ยก็เลยเรื่อง TPP เข้าใจว่าวันที่2หรือที่3มันแรกแล้ววันที่เซ็นแล้วเขารับตำแหน่งเสร็จวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาเซ็นเลยเซ็นว่าจะไม่เข้าร่วมไม่เข้าทำคือตรงเนี้ยที่ทำให้เขาได้คะแนนเสียงเพราะเขาชัดเจนว่าข้อหนึ่งเขาพูดตั้งแต่แรกว่าเขาไม่เอาถ้าเราไปดูทางผู้สมัครฮิลลารีคลินตันขออนุญาตท่านทูตหยุดนิดนึงเอาว่าTPP จะเรียนท่านผู้ชมก่อนมันคืออะไรไงบางคนก็ไม่คุ้นแต่ว่าพอดีทีมงานบอกว่าต้องพักก่อนเดี๋ยวแล้วเราต้องเชื่อเขาอ่ะต้องเชื่อเขาสิเพราะว่าเขาคุมงานอยู่เวลาทำรายการโปรดิวเซอร์ใหญ่สุดอ๋อแล้วที่บ้านอ่ะเราอยู่ข้างนอกเราใหญ่ที่บ้านใครใหญ่หมดใช่พูดได้ไหมไม่ได้เพราะงั้นต้องพักเดี๋ยวพักก่อนครู่เดียวครับเดี๋ยวจะกลับมาเริ่มด้วย TPP ครับครู่เดียวครับครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเมื่อสัญญาณดังขึ้นพระองค์ทรงเรือใบสู่ทะเลกว้างแต่หลังจากนั้นไม่นานผู้คนต่างพบกับความประหลาดใจพระองค์ทรงเรือใบกลับมาเหตุผลก็คือเรือของพระองค์
ไปโดนทุ่นเข้าโดยบังเอิญถือว่าผิดกติกาถึงวันนั้นจะไม่มีใครเห็นแต่พระองค์ก็ทรงกลับมาความซื่อสัตย์สิ่งดีๆที่พระองค์ทรงทำให้เราเห็นร่วมสืบสานพระราชปณิธานสร้างพลังความดีที่ยั่งยืนตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีภัณฑ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้นนวัตกรรมเคมีภัณฑ์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบอะไรคือสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริงที่ทอล์กนะครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของทรัมป์มาจริงแล้วไทยทำไงกับอัครราชทูตการพาณิชย์ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาทันตแพทย์ประโยชน์เพนสุดทีนี้ก่อนพักเนี่ยเราพูดถึงว่านโยบายหลักๆตัวสำคัญมากที่มีผลกับไทยก็คือ TPP คืออะไรจันทร์วะ TPP ก็มีไทยแลนด์ไพบูลย์ไพบูลย์อาจารย์นี่เป็นไม่ใช่ Trans-Pacific Partnership คืออะไรคืออะไรก็แปลว่าไม่รู้อ่ะแต่ว่าคือเป็นประเทศตกลงข้อตกลงข้อตกลงประมาณ13-14ประเทศข้อตกลง12ประเทศ12ประเทศประมาณกับ 40% ของการค้าโลกเลยนะโอ้ขนาดนั้นข้อตกลงการค้าเซ็นสัญญาโดยรัฐบาลไปหมดแล้วแต่สภาไม่อนุมัติแต่ว่าของอเมริกาเนี่ยเป็นยังไงฮะคือจริงๆเนี่ยอเมริกาสมัยโอบามาจริงๆ TPP เนี่ยจริงๆเริ่มต้นเนี่ยจากแถวบ้านเราเนี่ยสิงคโปร์บรูไนเข้าไปคุยกับทางอเมริกาใต้แต่จริงๆพอทรัมป์เข้ามาโอบามาเข้ามาเนี่ยโอบามาเขาสหรัฐเป็นตรงกลางทางซ้ายมือฝั่งแปซิฟิกเนี่ยเขาไปทำสนธิทำเรียกพาร์ทเนอร์ชิพก็คือ TPP ประกอบด้วย12ประเทศก็ไล่ตั้งแต่นอร์ทอเมริกาเนี่ยเป็นหมดแคนาดาสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตัวเม็กซิโกข้างล่างก็มีเปรูชิลีนะครับแล้วก็มีญี่ปุ่นข้างนี้มีญี่ปุ่นมีในอาเซียนก็มีสิงคโปร์มีมาเลมีเวียดนามแล้วข้างใต้ก็เป็นออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ที่สังเกตคือไม่มีไทยไม่มีไทยเพราะนั้นฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับเขาทางนี้ข้างขวามือเนี่ยเขาเรียกทีทิปก็เป็นเทรดอินเวสเมนต์พาร์ทเนอร์ชิพกับยุโรปเพราะฉะนั้นก็คือว่าสหรัฐเนี่ยในเรื่องของการค้าเนี่ยมีพาร์ทเนอร์ชิพสองด้านนะครับในการนี้พาร์ทเนอร์ชิพของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาก็มันก็มีเขาเรียกอะไรมีต้นทุนจะมีผลได้ต้นทุนของเขาก็คือว่าประเทศที่จะเข้าเนี่ยต้องยกระดับการค้าให้สูงคำว่าระดับการค้าหมายสูงหมายถึงว่าระดับโดยเฉพาะในเรื่องของ IP
นะครับในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องคุ้มครองนะครับในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยจะต้องไม่ไปสนับสนุนรัฐวิสาหกิจจนกระทั่งบริษัทเอกชนอื่นในประเทศกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเข้าไปแข่งไม่ได้แต่ต้องมีกฎว่าถ้าการผลิตเนี่ยนะมีเปอร์เซ็นต์ของชิ้นส่วนเขาเรียกรูออฟออริจินในประเทศกลุ่มสมาชิกเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วจะเข้าในประเทศสมาชิกโดยไม่เสียภาษีแล้วสิ่งที่มันใหญ่ก็คือว่าเนื่องจากสหรัฐเนี่ยเป็นผลตอบแทนที่ดีเพราะสหรัฐเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่อย่างที่เรียนให้ทราบทุกคนก็อยากจะไปจอยจอยเพื่อส่งของไปขายสหรัฐใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่เข้าลำบากโอ้โหทั้งการค้าการลงทุนเนี่ยก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะเป็นได้รับเลือกตั้งเนี่ยผมไปงานหนึ่งเขาเรียก USABC USA ASEAN Business Council เป็นงานกาล่าดินเนอร์ประจำปีครับเขาก็เชิญทูตสหรัฐประจำสิงคโปร์ประจำเวียดนามแล้วก็แขกผู้ใหญ่มาสิ่งที่เขาพูดในที่ประชุมเราฟังแล้วเราเหี่ยวเพราะว่าเขาบอกเนี่ยเขาบอก the best strategic partnershipของสหรัฐในอาเซียนคือสิงคโปร์ประเทศต่อไปนี้เนี่ยถ้าลงทุนแล้วได้ผลกำไรดีที่สุดคือเวียดนามเพราะว่าอะไรเขามองว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเผื่อ TPP เดินหน้าปุ๊บคนอื่นเนี่ยเขาก็จะต้องไปลงในประเทศพวกนี้เพื่อที่จะได้ประโยชน์ในเรื่องของรูออฟออริจินใช่ไหมที่ผลิตแล้วพอเข้าอเมริกาเนี่ยของเราเนี่ยถึงแม้ส่วนใหญ่ประเทศไทยเราจะเป็นซัพพลายเชนของญี่ปุ่นญี่ปุ่นลงทุนในประเทศไทยก็จริงแต่ในระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดเมื่อผลเริ่มบังคับเขาก็จะมีระยะเวลาที่เป็นประเด็นพอเริ่มบังคับเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็ต้องคิดแล้วว่าเขาต้องย้ายไปลงทุนที่เวียดนามเพราะว่าถ้าส่งจากไทยไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หรือเอาส่วนของไทยไปญี่ปุ่นไปบวกกันแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ไม่พอมีบางคนเขาบอกว่าถ้าไปเซ็นไอ้ TPP เนี่ยเราจะเสียเปรียบบางอย่างเนี่ยเราจะแย่กว่าเดิมอะไรเงี้ยจริงไหมฮะคืออย่างนี้ฮะอาจารย์ที่ผมเล่าให้ฟังคือเวลาทำเนี่ยมันมีต้นทุนกับมีผลได้ถ้าเทียบถ้าเปรียบกับต้นทุนกับผลได้เนี่ยผลได้มันเยอะกว่าเยอะอ๋อได้เยอะกว่าเพราะในความรู้สึกของคนทั่วไปโดยเฉพาะแม้กระทั่งอย่างท่านทูตประโยชน์เนี่ยคิดว่า TPP นี่สำคัญกับเราโชคดีแต่ว่ามันเลิกแล้วตอนนี้คือเขาหยุดไปเขาหยุดไปแต่ผมคิดว่าเลิกนี่คงไม่เลิกภายในก็ยังดีคือให้เวลาเราหายใจแต่ถามว่าไอ้ต้นทุนเนี่ยถามว่าทำไมมันคนถึงกลัวเพราะว่าหนึ่งมันมีต้นทุนในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาพวกยาเยอะจะคนที่มองว่ายาเยอะจะแพงขึ้นนะฮะอันที่สองก็คือในเรื่องของสินค้าเกษตรเพราะว่าออสเตรเลียก็เก่งสินค้าเกษตรสหรัฐก็เก่งสินค้าเกษตรนะไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นทำให้ที่มองก็คือว่าเราขายสินค้าเกษตรจะขายยากขึ้นมีคู่แข่งขันขึ้นมากขึ้นอันนี้เป็นอันนึงที่เขามองแต่ถ้าเรามองระยะยาวเนี่ยนะครับในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ตอนที่ผมไปใหม่ๆนะฮะเขาบอกว่าอยู่รู้ไหมประเทศทั้งหลายเนี่ยที่ประเทศไทยไอ้ที่เขาเนี่ยเขาคุ้มครองทรัพย์สินปัญญาเพราะของที่เขาคิดค้นได้ในของอเมริกาคนที่มาคิดค้นเนี่ยก็มาจากประเทศยูทั้งนั้นอพยพคนมาใช่แล้วทำไมตอนอยู่ประเทศยูเนี่ยคิดไม่ได้แล้วพอมาที่อเมริกาเนี่ยมันคิดได้ทันทีเพราะอะไรมันจ่ายตังค์เยอะเพราะว่าใช่ถูกต้องเพราะว่าเงินมันสูงตอนสมัยที่อยู่ประเทศเนี่ยไอ้ความคิดไม่มีค่าความคิดไม่ได้ค่าเพราะไม่ถูกคุ้มครองแต่พอมาอยู่ที่ประเทศนี้ความคิดมันถูกคุ้มครองเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าไอ้เนี่ยการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันเป็นการสนับสนุนเนี่ยให้คนเนี่ยใช้ความคิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นคือสาระในแนวทางก็คือว่าเขาขายความคิดเขาไม่ได้แต่ของเราเนี่ยหลักๆของเราคือเนื่องจากคนส่วนใหญ่ของเราเป็นเกษตรกรถ้าเราขายแรงงานเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดดินฟ้าอากาศขึ้นหลายอย่างอันนี้เป็นแนวความคิดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยเนื่องจากว่าเรายังไม่ไปถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เขาที่อยู่ในจุดที่เขาจะต้องแข่งขันหรือเขาจะต้องเสียเปรียบเนี่ยเขาก็รู้สึกกังวลว่าเฮ้ยไม่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือลักษณะของฐานเศรษฐกิจก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะมาเนี่ยในปีที่ผ่านมาเราก็มีแจ้งบริษัทที่เขาศึกษาในเรื่องของผลกระทบของที่เรานี่คือรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยสำนักงานเราเนี่ยแจ้งบริษัทบริษัทฝรั่งที่นี่เนี่ยเขาศึกษาเลยก็จะเห็นชัดเลยว่าถ้าเราไม่เข้าเนี่ยความสามารถในการแข่งขันเนี่ยแย่เลยนะครับความสามารถในการอ๋อเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำให้มันล้มเสียด้วยการสนับสนุนให้ทรัมป์เป็นผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยพอทรัมป์ได้มาเนี่ยเราดึงถึงโอประเทศไทยเนี่ยโชคดีเราใช้พระสยามเทวาธิราชหมดท่านช่วยไว้ท่านช่วยโล่งเลยก็เหมือนกับว่ามาเลกับเวียดนามเนี่ยเหมือนกับคนซื้อลอตเตอรี่แหละกำลังจะเอาไปขึ้นลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลเขาประกาศว่าไอ้ที่ซื้อเนี่ยยกเลิกยกเลิกโอ้ทีนี้
มันจะมีช่วงตรงนี้นานแค่ไหนให้เราปรับตัวผมว่าถ้าเปิดประธานาธิบดีทรัมป์อยู่นะฮะก็หมายความว่ายังไงก็4ปีก็4ปีเนี่ยก็ยังน้อยช่วงเนี่ยยังมีเวลายังมีเวลาตอนนี้คุณเรียกอะไรท่านทูตคิดว่าถ้าพรรคเดโมแครตกลับมานี่เขาจะเลื่อนนี้กลับขึ้นมาคือจริงๆเนี่ยไอ้อันเนี้ยมันเป็นอันนึงที่จริงๆการคุ้มครองทรัพย์สินปัญญาเนี่ยเป็นกลยุทธ์ในทางการค้าของสหรัฐเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาเก่งนะครับในเรื่องของเซอร์วิสในเรื่องของอะไรซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องผูกกับคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาไอ้ทราบอาจารย์คงรู้จักดีเพราะรุ่นอาจารย์เนี่ยไวไวอาก้าเนี่ยอาจารย์รู้จักดีอาจารย์ดิเวศอาจารย์ไม่รู้จักไม่ได้ใช้ครับผมนี่เห็นอยู่มีอยู่เม็ดไม่ได้ใช้อาจารย์รู้ไหมครับว่าไวอาก้านี่มาจากคำว่าอะไรมาจากอะไรฮะมาจากคำว่าไวท่อบวกไนการ่าไวท่อบวกไนการ่าถึงไงวะก็คือทำให้มีชีวิตและไหลพวยพุ่งเหมือนน้ำตกไนการ่าโอ้โหไอ้นี่ล้อเล่นหรืออันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงฮะแต่ความหมายเขาคิดสดชื่นมีชีวิตมีชีวิตและไหลแรงไหลพวยพุ่งเหมือนน้ำตกไนการ่าตอนไรกล้าใช่ไหมออกมายังถูกคุ้มครองเนี่ยเน็ต 1,000 บาทพอไม่คุ้มครองพอหมดสัญญาคือเขามีคุ้มครองเสร็จราคามันก็ลงไปเยอะแล้วไทยยังทำได้เน็ต 40-50 บาทไทยมีด้วยมีเนี่ยฮะอย.ทำเนี่ยอย.ทำพอหลังจากการคุ้มครองทรัพย์สินต่างๆหมดไปเนี่ยขององค์การเพศสันติเนี่ยใช่ก็ทำได้แล้วเพราะมันหมดการคุ้มครองถามเลยซื้อได้ที่ไหนองค์การเพศสัตว์ก็ไม่รู้เอาทีนี้นี่คือตัวอย่างของทรัพย์สินทางปัญญาเพราะฉะนั้นเขาคุ้มครองเพื่ออะไรเพื่อให้ผลตอบแทนเนี่ยมันคุ้มกับความคิดเป็นเรื่องแต่นี่มันหลายอย่างเนี่ยมันซับซ้อนเช่นเหมือนกับว่าเราง่ายเลยง่ายเหมือนยาที่ผ่านมาที่เขาถ้าไวก้าเนี่ยมันใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้เกิดเขาไปคิดว่าตัวยาไม่ได้เปลี่ยนนะแต่เขาไปคิดว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันใช้วัตถุประสงค์อื่นก็ได้คุ้มครองใหม่เอาใหม่ มันไอตัวเนี้ยมันจะมีความซับซ้อนในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาผมรู้สึกเยอะพอสมควรเขาอาจจะเติมโน่นเติมนี่นะไว้ใช่แต่ก็ไปโรคเกี่ยวกับหัวใจเส้นเลือดเอาใหม่มันก็จะเป็นรอบใหม่อันนี้จะเป็นอันนึงที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงสรุปก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าอันนี้เป็นข้อดีการเลิกตรงนี้คือทำให้เราหนึ่งเราไม่พูดง่ายที่ดีก็คือเราไม่สูญเสียความสามารถในการแข่งขันการลงทุนเนี่ยกับประเทศอย่างน้อยในระหว่างที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีแต่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราไม่ใช่ว่าเรานั่งเฉยๆเป็นช่วงที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจและมีการปรับตัวเพื่อยกมาตรฐานในทางอันนี้เป็นด้านบวกด้านบวกด้านลบมีบ้างไหมครับการที่ทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยมาจริงแล้วเนี่ยด้านลบคือทรัมป์เนี่ยเขาเห็นปัญหาหนึ่งก็คือสหรัฐเนี่ยมีการขาดดุลการค้าเราเป็นหนี้สินหนี้สาธารณะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาภาษาเขาเรียก protectionism นะครับคือปกป้องทางการค้าเยอะแล้วก็มีทำในเรื่องของ nationalism เขาจะออกกฎระเบียบเนี่ยเร็วๆนี้เขาออกกฎระเบียบเลยว่าถ้าจะรู้สึกจะทำไอ้เรื่องวางท่อต้องใช้ท่อน้ำมันได้ต้องใช้วัตถุที่ทำในสหรัฐซึ่งการไอ้ protectionism เนี่ยมันจะมีข้อเสียมันมีข้อเสียตรงที่ว่าให้มูลค่าทางการค้าโลกเนี่ยมันจะหดลงคือเราเนี่ยอาจจะได้เปรียบในแง่ที่ว่าเอาส่งของสินค้าไปสหรัฐเนี่ยสมมุติว่าทรัมป์บอกว่าจะตั้งกำแพงภาษีกับจีนสมมุติยกตัวอย่างสินค้ากับจีนสินค้ากับไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นซับสติทิวกันได้เราแข่งได้แต่ถ้าเราแข่งไม่ได้เราแข่งไม่ได้เรื่องราคาแต่ถ้าเขาตั้งกำแพงภาษีปุ๊บสินค้าไทยก็อาจจะเข้าไปได้ก็จะเป็นโอกาสก็อาจจะเป็นโอกาสแต่ขณะเดียวกันก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าเขา protectionism เนี่ยจีนก็รายได้ลดลงอาจารย์สังเกตไหมว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ย5ปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันลงถามว่าทำไมราคาน้ำมันมันลงคือเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโอเปกแล้วก็มีบางประเทศที่ผลิตเยอะๆสหรัฐไม่เคยผลิตน้ำมันนะแต่เขามีน้ำมันแต่เขาเก็บไว้ใช้ของเขานโยบายของโอบามาคือต้องการทำให้สหรัฐเนี่ยลดการใช้น้ำมันพึ่งพาแล้วก็ลดการขาดดุลเพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่ลดการน้ำมันแต่ว่าลดการขาดดุลโดยที่ไม่นำเข้าน้ำมันแต่ให้ผลิตเองพอผลิตเองทำไมฮะซัพพลายมันเพิ่มขึ้นแต่ดีมานด์มันยังนั่นอยู่เพราะนั้นราคามันก็ลงพอมันราคามันลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอเปกรายได้ลดลงแต่ก็มีโอเปกก็มีการตัดสินใจทำได้สองอย่างอันที่หนึ่งก็คือลดการผลิตหรือไม่ก็เพื่อให้ราคามันกลับหรือไม่ก็อีกทีก็คือโอเปกบอกไม่เอาถ้าราคามันลงไปเนี่ยอีกหน่อยสหรัฐถ้าผลิตแล้วมันไม่คุ้มสหรัฐก็จะเลิกผลิตเองปรากฏไม่สหรัฐก็ยังคงผลิตอยู่ทำให้รายได้ของประเทศพวกเนี้ยลดลงพอรายได้เขาลดลงเป็นไงมูลค่าการค้าโลกมันก็ลดลงเพราะเขามีเงินซื้อของน้อยนี่ก็เป็นตัวอย่างอันนี้คือการขยับตัวของสหรัฐเห็นไหมมีทบทวนตัวแต่นี้ถ้าเผื่อสหรัฐบอกว่า
ขา protectionism มากขึ้นเพราะฉะนั้นการค้าที่จะนำจะส่งออกมาสหรัฐมันก็ยากขึ้นรายได้ของประเทศพวกนี้ก็น้อยลงเพราะฉะนั้นในทางอ้อมก็คือว่าประเทศไทยจะส่งสินค้าไปขายประเทศพวกนี้เขาก็มีเงินน้อยลงที่จะซื้อสินค้าเราอันนี้ก็คือนี่คือผลลบที่มันจะเกิดขึ้นมานี่มันมีเรื่องซึ่งค่อนข้างที่จะในช่วงนี้และวัน2วันนี้เลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องที่เขาประกาศห้ามผู้พยพเอ่ยพวกวีซ่าผิดกฎหมายพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับท่านทูตกลับได้ไหมฮะเนี่ยกลับเข้าอเมริกาได้ไหมเขาห้าม7ประเทศไม่รวมอยู่ที่ไม่รวมเหรอไม่เข้าข่ายแล้วจริงๆก็คือว่าคนไทยล่ะคนไทยที่ถือวีซ่าอยู่ไปยากขึ้นไหมไปยากขึ้นไหมหรือว่าคนที่เป็นโรบินฮูดอยู่ที่อเมริกาแล้วก็กลับมาเดี๋ยวจะกลับไปใหม่มันจะมีประวัติมีประวัติอะไรไหมจะทำให้เกิดทำให้เกิดความหวั่นไหวความหวั่นไหวถ้าเราดูจริงๆเนี่ยผมว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเขาจัด priority ในการทำยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการค้าเนี่ยเขาจะจมเขาบอกตั้งเป้าของเขาคือ NAFTA จีนถามว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นเพราะว่า 100% ที่ซาร์สนำเข้าเนี่ย 20% นำเข้าจากจีนเยอะมากแล้วก็นำเข้าจากจีนปีนึงประมาณสักเกือบ2ล้านล้านเหรียญนะเหรียญเท่ากับประมาณ70ล้านล้านบาทโอ้โหแล้วปรากฏว่าส่งไปจีนเท่าไหร่น้อยใช่ไหมน้อยแค่ประมาณ20 1ใน4โอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาขาดดุลเนี่ยเขาบอกอย่างงี้เพราะฉะนั้นแน่นอนจีนนี่เป็นเป้าหมายส่งไปเม็กซิโกอันดับ2นำเข้าจากเม็กซิโกอันดับ2นำเข้าจากแคนาดาอันดับ3เพราะฉะนั้นก็คือขาดทุนกันหมดเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นเป้าหมายของเขาในนี่ก็เหมือนกันก็คือว่าสิ่งที่เขามองก็คือว่าการที่5ประเทศพวกนี้เขาไม่ได้ว่าต้องการส่วนหนึ่งที่เป้าหมายเขาคือ1ในเรื่องของการก่อการร้ายเพราะนั้นไอ้นี่อยู่ในแคตตากอรีของการก่อการร้ายการเข้าห้ามการเข้าเมืองเนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องอันที่1เรื่องการก่อการร้ายอันที่1คือแรงงานผิดกฎหมายครับแคตตากอรีของ7ประเทศเนี่ยอยู่ในแคตตากอรีของการก่อการร้ายส่วนแรงงานผิดกฎหมายก็ไปสร้างกับเม็กซิโกเป็นหลักเขาไปสร้างกำแพงอันนี้คือเขาไปสร้างกำแพงแล้วมันมีกฎหมายไอ้เขาออกคำสั่งอีกงานไม่ทราบมีเวลาป่ะเขามีคำสั่งเขาเรียกเป็นเขาจะห้ามเขาเรียก sanctuary city คือเมืองที่เป็นพวกผู้ก่อการไอ้ผู้อพยพเนี่ยไปอยู่กันเยอะๆเนี่ยแล้วถ้าเปิดเมืองไหนเนี่ยพูดง่ายๆคือไม่มีนโยบายที่จะจัดการอะไรเงี้ยเฟดเดอรัลก็คือเงินจากรัฐบาลกลางเนี่ยจะไปส่งเสริมหรือไปสนับสนุนเมืองเนี่ยน้อยลงไม่ให้จะให้หรือให้น้อยลงอันนี้ก็เป็นนโยบายของเขาชัดเจนนะฮะเนี่ยแล้วไอ้แซงจูรี่เยอะๆอยู่ที่ไหนก็ LA เมืองใหญ่ๆนะครับ LA ฟิลาเดลเฟียบอสตัน DC อะไรพวกนี้ดีไม่ดีมหาลัยทั้งหลายที่ประท้วงเดี๋ยวก็จะหาว่านี่เป็นแหล่งเอ๊ะผมถามนิดนึงเผื่อคนไทยที่เป็นโรบินฮูดไปอยู่จะถูกมีโอกาสถูกจับส่งกลับเมืองไทยไหมเออเนี่ยเนี่ยคือโอกาสนี้มันมีมาตลอดอยู่แล้วเอาเหรอฮะมันมีมาตลอดแต่ว่าทัพก็จะมีโอกาสว่าเขาจะมากเข้มงวดมากขึ้นผมว่าเขาน่าอาจจะเข้มงวดมากขึ้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าขนาดนี้เขามีเรื่องที่เขาดูแลจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเข้มงวดไปตั้งแต่สมัยโอบามาแหละร้านอาหารไทยหรือร้านอาหารทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดจ้างแรงงานผิดกฎหมายเนี่ยหรือแรงงานที่ไม่มีบัตรโอ้โหตอนนี้โดนปรับแบบก็จะต้องไอ้นั่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาไปตรวจเมื่อไหร่อิมิเกชันไปตรวจเมื่อไหร่ก็โดนยาแล้วร้านอาหารไทยที่นั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบถูกกฎหมายหรือไม่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะถูกกฎหมายเยอะแล้วก็ทำให้แรงงานไทยเนี่ยพ่อครัวไทยขาดแคลนเยอะเป็นหลักเป็นร้อยคนเขาจะมีไปเช็คประวัติย้อนหลังไหมเพราะว่าอย่างบางคนเคยไปเรียนด็อกเตอร์ที่นั่นแล้วก็ไปทำงานในร้านอาหารแล้วไม่เสียภาษีอะไรเงี้ยแต่เอาลูกแต่เอาของกลับมาเหรอปีก่อนอาจารย์นิเวศไม่เคยทำร้านอาหารนี่ทำไปอ่ะผมสูงกว่านั้นเยอะสูงกว่านั้นเยอะผมเป็นนักวิจัยโอ้ทำงานวิจัยผมนึกว่าไปทำร้านอาหารที่บนตึกทำสูงกว่านั้นเยอะเดี๋ยวเราพักก่อนครับเดี๋ยวทีนี้หลังพักนี้เราจะมาถามปัญหาอีกนิดนึงว่าไทยจริงๆแล้วเนี่ยไทยโดยรวมนโยบายของไทยเนี่ยควรจะออกไปทางไหนในเมื่อทรัมป์มาแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับครูเดียวนะครับท่านผู้ชมครับสมเด็จย่าเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรองครักษ์จะคอยดูแลสมเด็จย่าอย่างใกล้ชิด
แต่ถ้าหากการเสด็จครั้งนั้นมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จไปด้วยทุกฝีก้าวของสมเด็จย่าจะถูกประคองด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองทุกครั้งพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราเห็นว่าลูกต้องดูแลพ่อแม่ความกตัญญูสิ่งดีๆที่พระองค์ทรงทำให้เราเห็นร่วมสืบสานพระราชปณิธานสร้างพลังความดีที่ยั่งยืนBecause you can't be in two places at the same time, our global network can connect your business to opportunities all across Asia. And because we've worked with the region's most dynamic and vibrant industries, we can show you opportunities you didn't even know were there. This is Maybank Global Banking.Maybank, humanizing financial services across Asia. มันนี่ท็อกนะครับวันนี้แขกของเราอัครราชทูตการพาณิชย์ประจำกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกานะครับทันตแพทย์ประโยชน์เพ็ญสุดคุยกันถึงเรื่องของทรัมป์ท่านทูตฮะถึงตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยหรือคนไทยหรือธุรกิจไทยต้องปรับตัวยังไงเพื่อรับทรัมป์ครับอันหนึ่งเนี่ยที่ผมเอาผมมองโอกาสก่อนนะครับการที่ทรัมป์เนี่ยนะฮะนโยบายที่พยายามที่จะไปบีทกับจีนนะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือสินค้าไทยกับสินค้าจีนเนี่ยมันน่าจะซับซิทิวกันนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราแข่งกับจีนลำบากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสินค้าจีนต้นทุนก็ถูกจริงต้นทุนถูกกว่าเอายกตัวอย่างง่ายๆเราผมเคยไปเยี่ยมบริษัทที่เขาเรียกเป็นคอสตูมจิวเวลรี่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยของจีนเขาเอามาให้ดูคอสตูมจิวเวลรี่นี่คือพวกเครื่องประดับที่มันไม่ใช่เพชรแท้อ๋อเครื่องประดับกุ๊กกิ๊กไปเรื่อยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนี่ยหมายถึงของไทยใช่ไหมของที่เขานำเข้าเนี่ยนะเพราะเขานำเข้าจากจีนเขาเอาตัวอย่างมาให้เราดูเนี่ยเขาบอกเนี่ยเนี่ยถ้ามีอย่างเงี้ยเขารู้ว่าของไทยเนี่ยฝีมือดีพอเขามาให้เราดูเขาบอกเนี่ยพูดง่ายอยากจะถามว่าเมืองไทยสามารถขายเขาขายในสมมติขายในห้าง30เหรียญอาจารย์ลองคิดดูเขานำเข้าจากจีนเท่าไหร่30เหรียญประมาณ2เหรียญใช่2เหรียญ10เท่า10เท่ามันก็คนไทยลดราคาให้ได้อย่างเก่งก็ประมาณ 4-5 เหรียญทั้งที่บางทีเราได้ GSP CSP คือสิทธิทางภาษีที่ประมาณ 5% สู้ก็ไม่ได้เพราะจีนเนี่ยคือทำไมถึงจีนถึงผลิตสินค้าได้ถูกใช่มั้ยเมื่อ2เดือนก่อนผมไปเยี่ยมบริษัทรถยนต์ครับอันนึงเขาก็บอกว่าโอ้เนี่ยบริษัทรถยนต์เขาเนี่ยยางรถยนต์เนี่ยนำเข้าสหรัฐอเมริกาสู้จีนไม่ได้ทั้งที่จีนเนี่ยขณะนี้เขาเรียกว่าโดน ADCVD ก็คือตั้งเพราะว่าเขาถือว่าโดนทุกตลาดยางรถยนต์เนี่ยเมืองจีนทำได้ถูกกว่าไทยทำได้ถูกกว่าไทยทั้งที่ไทยนี่เป็นแหล่งปลูกยางพาราอาจารย์รู้ไหมทำไมเขาทำผมไม่รู้เขาบอกเนี่ย
คือของเราเนี่ยเวลาจะผลิตสินค้าเนี่ยคือต้องมีออเดอร์ถึงไปผลิตเขาบอกจีนไม่ใช่ผลิต full scale ก่อนพูดง่ายว่าผลิตไปเลยให้มันได้อีกคนนึงเป็นสกีเพราะฉะนั้นคือขายให้ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นต้นทุนมันก็จะถูกแล้วค่อยไปหาตลาดทีหลังนั้นวิธีคิดมันต่างกันเพราะฉะนั้นต้นทุนเขาก็จะถูกอันนี้เป็นอันนึงที่เป็นตัวอย่างเพราะตลาดมันใหญ่มากไงก็ผลิตไปเดี๋ยวยังไงก็ต้องขายได้ราคาเท่าไหร่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็กลับมาคำถามอาจารย์ว่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันนึงเนี่ยถ้าเกิดมันมีการจีนโดนเพนัลตี้หลายเรื่องสมมติว่า ADCVDในเรื่องของการทุ่มตลาดในการที่ทำให้ราคาสินค้าผิดแต่ถูกกว่าปกติเนี่ยเขาก็สามารถที่จะตั้งกำแพงภาษีได้แต่ว่าสินค้าหลายอย่างเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสหรัฐก็ไม่ได้ผิดได้อยู่ได้ทั้งหมดที่บอกว่าตัวอย่างที่มันเป็นintermediate input เนี่ยเราต้องนำเข้าไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นโอกาสของเราอันที่สองก็คือว่านโยบายของทรัมป์เนี่ยทำให้พวก non urban มีรายได้สูงขึ้นคือในอเมริกาเนี่ยอาจารย์รายได้เฉลี่ยคือบ้านนอกนะรายได้เฉลี่ยต่อหัวเขา 55,000 เหรียญต่อคนต่อปีจริงแต่มันสมมติเราแบ่งเป็นคนรายได้น้อยคนชั้นกลางคนรายได้สูงรายได้น้อยเขาเนี่ยก็มีประมาณสัก 25,000 ส่วนชั้นกลางก็ประมาณ 75,000 คนรวยๆเนี่ยก็ประมาณแสนกว่า150,000ประมาณโอ้โหแต่ว่าคนรายได้น้อยเนี่ยหรือคนรายได้น้อยหรือระดับกลางรายได้น้อยเนี่ยเขาจะกินอาหารหรือกินใช้ของเนี่ยที่ประเทศไทยเราเนี่ยสามารถผลิตได้เช่นอะไรก็25,000 เหรียญต่อปีต่อคนต่อปีต่อปี 25,000 เท่ากับ 700,000 คนยิ่งก็เยอะแหละสำหรับคนไทยแต่ค่าของชีพถ้าเทียบกับรายได้ของไทยเนี่ยคนไทยเราประมาณ 5,500 ต่อคนต่อปีคนจีนเนี่ย 7,500 ต่อคนต่อปีเพราะฉะนั้นคือจนของเขาเนี่ยแต่ว่า5เท่าของเรานะก็ยัง5เท่าของเราแต่ว่าคนพวกเนี้ยเขาเป็นสินค้าเราจะได้มีโอกาสเช่นเหมือนกับว่าอาจจะเป็นในเรื่องของสินค้าอาหารทะเลซึ่งถ้าไปทางมิดเวสเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะกินอาหารพวกก็จะเป็นพวกปลาทูน่าปลาทูน่าปลากระป๋องอะไรไก่คล้ายๆปลาทูน่านี่คล้ายๆมาม่าบ้านเราจะขายดีก็แต่เมื่อแบบเศรษฐกิจไม่ดีเพราะเป็นอาหารที่ของถูกกับเพื่อนสำหรับเขาแต่ถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยสินค้าที่มันราคาที่มันนั่นขึ้นมาซึ่งไทยผลิตได้จะเป็นเรื่องกุ้งเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะดีขึ้นนี่คือเป็นโอกาสนะแต่ไม่ใช่มาข้อเราจะขายได้เพราะว่าเคยเรียนจากอาจารย์ที่เทปที่แล้วว่าอเมริกาเนี่ยขั้นตอนในการผลิตเนี่ยเขามีกฎกติกามารยาทที่เข้มงวดถ้าตรงนี้เนี่ยเราไม่มีการปรับตัวนะครับในเรื่องของสุขภาพอนามัยในเรื่องวิธีการจับปลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะโดนบีทขึ้นเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นอันแต่ว่าโอกาสของเราก็คือว่าเข้าใจว่าดีมานด์ของสินค้าไทยเนี่ยหนึ่งเนื่องจากว่าจีนนะฮะนั่นไปรายได้ของผู้บริโภคในกลุ่มที่จะบริโภคสินค้าไทยได้เนี่ยเพราะว่าสินค้าไทยอย่างที่อาจารย์ทราบเราไม่ใช่สินค้าแบรนด์เนมใช่ไหมและนโยบายทำเนี่ยก็ทำให้ไม่ได้ทำให้คนรวยเขาไม่ต้องการให้คนรวยรวยมากแต่ก็ต้องการให้มีการกระจายรายได้ก็คือผู้นี้คนที่อยู่ที่เขาใช้คำว่าวันแรกที่เขาพูดในนั้นก็คือทำให้คนที่ถูกละทิ้งโดนทอดทิ้งเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผลพวกนี้พอเขามีรายได้มากขึ้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะบริโภคทั้งเป็นอาหารทั้งเป็นสินค้าเนี่ยที่ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะแข่งได้ดีขึ้นอันนี้คือเป็นโอกาสเป็นโอกาสของประเทศไทยแต่ถ้าเผื่อตรงเนี้ยถ้าเราไม่สามารถปรับปรุงของพวกเราได้ดีไหมถึงว่าหนึ่งกฎกติการะเบียบอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ไม่เอามันก็จะกลายเป็นการถูกกีดกันถูกเพ่งเล็งหลายอย่างจะเป็นลักษณะแล้วท่านพูดมีไอเดียไหมครับว่าสินค้าประเภทไหนอาหารอะไรที่น่าจะเข้าไปเจาะตลาดแข่งอะไรคือจริงๆอย่างง่ายๆเอาขนาดนี้นะฮะ ยอดขายข้าวของเราเนี่ยพูดถึงนี่บอกข้าวหอมมะลิแหละเราขายได้ไอ้คนอเมริกันก็กินข้าวคืออย่างนี้คนอเมริกันเนี่ยมันเป็นคนที่มิกซ์หลายๆพวกเยอะขึ้นก็มีคนเอเชียอยู่ในอเมริกาเป็นคนเอเชียเยอะขึ้นมากขึ้นคนเอเชียก็อยู่ในนั้นคนเม็กซิกันนี่ก็เลยมากินข้าวเพราะว่าแต่ว่าคนเอเชียคนเม็กซิกันคนที่กินข้าวในอเมริกาเนี่ยเขากินข้าวหอมมะลิไหมหรือกินข้าวธรรมดานี่แหละคือจริงๆถ้ารายได้น้อยเนี่ยเขาจะไปกินข้าวธรรมดาขาวๆเพราะมันถูกกันเยอะสมมติข้าวหอมมะลิเนี่ยถุงใหญ่สมมติถุงใหญ่ก็ประมาณ5ปอนด์ประมาณสักตีซะว่า15-20เหรียญถ้าเป็นข้าวขาวอาจจะประมาณสัก6-7เหรียญโอ้ในขนาดต่างกันซึ่งสหรัฐก็ผลิตได้แต่คนที่เขากินข้าวหอมมะลิเนี่ยเขารู้ว่าเป็นสินค้าพรีเมียมเพราะฉะนั้นเขาก็ไปอยากกินหรือแม้กระทั่งอย่างสินค้าอาหารทะเลเนี่ยอย่างกุ้งไงกุ้งกดแช่เย็นแช่แข็งเนี่ย 90% ของสหรัฐนำเข้าถามว่าสหรัฐผลิตได้ไหมผลิตได้ก็แถวพวกนิวออร์ลีนส์ทางเมนอะไรนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นสินค้าที่มันไม่ได้ผิดเลยเยอะเพราะแต่ว่ากุ้งเนี่ยคนจนเขากินไหม
นี่แหละยากที่ผมบอกผมไปทำมิดเวสต์ผมไปคอสโก้นะไปดูคือเวลาเราไปเราชอบไปดูคอสโก้คือซุปเปอร์มาร์เก็ตอาหารแพงอาหารแพงของอเมริกาอาหารแพงด้วยแต่ว่าก็คือพูดง่ายๆคือถ้าไปดูมิดเวสต์เนี่ยไปดูในพูดง่ายถ้าดีก็คือคอสโก้เนี่ยเราไปดูเราเห็นว่าสินค้าที่เป็นอาหารกุ้งที่เป็นอยู่ในแพ็คเนี่ยจะขายน้อยกว่าทางอีสต์หรือทางเวสต์ที่มีรายได้ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสินค้าพวกนี้เราก็ทำแต่ประเด็นก็คือว่าเราสามารถสร้างทำให้ความกังวลในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเนี่ยมันลดลงไหมคือไม่ใช่ว่าเรามีโอกาสครับว่าเรามีโอกาสแต่ขนาดเดียวกันเราก็ต้องทำความกังวลเกี่ยวกับแรงงานเหมือนกันใช้แรงงานที่ถูกต้องไม่ใช้แรงงานเด็กไม่ใช่อะไรอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ใช่กฎหมายใช่แรงงานผิดกฎหมายนั่นก็จะเป็นอุปสรรคของเราแทนที่เป็นโอกาสก็กลายเป็นอุปสรรคของเราอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างสินค้าบางอย่างที่เราผลิตเนี่ยแล้วก็อย่างที่ผมพูดถึงอย่างคอสตูมจิวเวลรี่อย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราจะนั่นได้นะแล้วก็มันจะมีสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าแฟร์เทรดนะฮะสินค้าแฟร์เทรดก็เหมือนสินค้าที่คนที่ผลิตแล้วพวกที่อยู่ในกลุ่มแรงงานเนี่ยได้ราคาตอบแทนที่สมเหมาะสมพอสมพอควรก็จะมีกลุ่มสินค้าแฟร์เทรดสินค้าออร์แกนิกนี่ชัดเจนสินค้าออร์แกนิกนี่เป็นนั่นแหละเป็นเทรนด์ของสหรัฐแต่ถามว่าประเทศไทยเหรอเรามีเซอร์ติฟายบอดี้ที่นั่นไหมไอ้เนี่ยจริงเพราะว่าบางทีเรากินนะเขาบอกว่าออร์แกนิกอะไรล่ะมันก็เห็นเราก็ไม่รู้อ่ะใช่แต่พูดง่ายๆคือขนาดนี้ของเราเนี่ยพูดถึงคนที่จะเซอร์ติฟายในเรื่องออร์แกนิกที่จะเข้าตลาดสินค้าสหรัฐเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงต้องไปจ้างบริษัทต่างชาติทำแล้วทางการมีไหมผมเข้าใจว่าทางนี้กระทรวงเกษตรเนี่ยกำลังจะศึกษากำลังจะทำอยู่ว่าคือมีตราประทับรับรองว่าออร์แกนิกจริงแต่จริงๆคือออร์แกนิกเนี่ยมันจะเป็นออร์แกนิกที่มาตรฐานคอมแพตหรือว่ากับต่างประเทศเลยกับของกับของออร์แกนิกของเรากับอเมริกาต้องความหมายเหมือนกันต้องมีความหมายไม่ใช่เขามีความหมายเข้มข้นแต่ของเรานี่หย่อนไม่เป็นไรมีผสมนิดหน่อยอย่างนี้ไม่ได้ทำไมเขาไม่มีแบบพวกทำเรตติ้งแบบเหมือนเมืองนอกก็มาตั้งเมืองไทยแล้วก็ทำแบบนี้หรือเขายังคิดว่าตลาดไทยมันเล็กเกินไปที่จะทำคือขนาดนี้ผมเรียนทราบสินค้าออร์แกนิกบางอย่างถ้าที่ผมรู้เนี่ยก็ต้องเวลาเซอร์ติฟายจะเข้าสหรัฐเนี่ยก็ต้องไปจ้างบริษัทฝรั่งที่เขาเป็นพูดง่ายคือเขามาตรวจมาตรวจสอบอ่ะเพื่อที่จะนำเข้าก็มีอยู่แล้วถ้าเราพัฒนาขึ้นมาให้เหมือนกับฮาราวที่มีตรารับรองแน่นอนมีบริษัทเนี่ยเขาปลูกข้าวอีกเนี่ยอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเขาจะขอให้เราช่วยเพื่อเขาอยากจะเอาชาวนาไทยเนี่ยมาดูวิธีการปลูกข้าวเพราะเขาจะทำสินค้าออร์แกนิกเขาก็มาถามเราบอกเนี่ยถั่วญี่ปุ่นใช่ไหมเอ็นนามาเบะเนี่ยเขาบอกถ้ามีถั่วญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมีเท่าไหร่ครับซื้อไม่อั้นมันมีขายเราไม่มีเพราะอะไรเพราะญี่ปุ่นเวลาคือที่เรามีเนี่ยเราปลูกก็คือญี่ปุ่นมาทำคอนแทคฟาร์มิ่งส่งกลับญี่ปุ่นแต่ที่เราจะทำเพื่อที่จะส่งออกเรายังไม่มีไอ้ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันมีโอกาสมันมีโอกาสที่จะทำเยอะนะผมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นจุดแข็งที่ประเทศไทยเนี่ยจะสามารถจะเพิ่มการส่งออกโดยเฉพาะในเรื่องของสินค้าได้นะครับนี่คือจุดข้อดีจุดแข็งจุดอ่อนก็อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าการปกป้องทางการค้าเนี่ยมันก็จะงวดขึ้นแต่อย่าลืมว่าเราก็มีเวลาแต่ไม่ใช่นานเพราะว่าเขาก็พิจารณาเขาว่าไปจีนก่อนสุดท้ายก็อาจจะมาถึงมันก็ต้องถึงมันก็ต้องถึงของเราเนี่ยไม่ใช่แล้วถ้าเราไม่เตรียมตัวให้ดีเราไม่ดูว่าประเด็นหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้เปรียบดุลการค้าอเมริกาค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการได้เปรียบดุลการค้าเนี่ยผมก็บอกเอ้ยใครที่โดนได้เปรียบดุลการค้าจะโดนจัดการถ้าเอาประเทศมันไล่เลยตั้งแต่20ครับอันดับแรกเนี่ย18ประเทศมันได้ดุลการค้าหมดไอ้ที่ขาดดุลการค้าสหรัฐรู้สึกจะมี2ประเทศผมเข้าใจว่าบราซิลกับสิงคโปร์อะไรเงี้ยประมาณแล้วอยู่ระดับท้ายๆไทยเนี่ยอยู่ประมาณอันดับ18น่ะที่ได้ดุลการค้านะก็คือถ้าจะโดนก็โดนหลังสุดนานนานเพราะว่าทุกประเทศที่ค้ากับสหรัฐเนี่ยได้ดุลการค้าหมดอ่ะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แล้วประเทศที่ได้ดุลการค้าสหรัฐก็มีขาดดุลการค้าสหรัฐมีบ้างแต่เป็นส่วนน้อยอันนี้ผมคิดว่าแต่ว่าช่วงเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นช่วงถ้าเผื่อเราแต่ทิ้งช่วงไปไม่เป็นไรเราสบายแล้วมันไม่ใช่เป็นช่วงที่ทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะปรับตัวกับกฎระเบียบทั้งหลายแล้วก็กฎระเบียบทั้งหลายซึ่งจริงๆมันไม่ได้ออกสมัยทำนะฮะออกสมัยตั้งแต่ก่อนหน้าเนี่ยมันกำลังจะเริ่มมีผลบังคับมากขึ้นมันก็จะมีความเข้มงวดมากคนที่มีความคิดแบบนี้อยู่แล้วก็จะยิ่งไปกันอย่างขับเร็วก็จะนั่นจริงเราก็เตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้าพอสมควรแล้วนะเราก็ร้องมาตั้งนานแล้วว่าเราจะทำตามสัญญาแล้วก็เชียร์ทำมาตั้งทำตามสัญญาเอาละครับวันนี้เวลาของเราหมดนะครับเรียนท่านผู้ชมว่าเราจะเชิญ
ท่านทูตประโยชน์เนี่ยอีกช่วงหนึ่งมาคุยกับเราถึงเรื่องของการทำอาหารกินในอเมริกาโอ้อันนี้น่าสนใจสำหรับชีวิตคนไทยอเมริกาสำหรับคนที่สนใจอยากจะไปอเมริกาด้วยแต่สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดนะครับขอบคุณท่านทูตประโยชน์สวัสดีครับและมันนี่ท็อกลาท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ